บัคคราวเซอร์ติดกำแพงนะครับก็คือว่าระหว่างที่เขากำลังเดินไล่ฆ่าเราเนี่ยแล้วเขาตีลังกาโดดปิดท่ามาติดแงกอยู่แบบนี้นะฮะระหว่างติดอยู่เนี่ยเขาก็จะทำอะไรเราไม่ได้ด้วยนะฮะฟันเราไม่โดนแล้วก็เราต่างหากที่ยิงเขาได้ปกติแทงเขาได้รัวๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบัคที่สนุกดีนะฮะคว้างระเบิดใส่เขาได้ยิงปืนได้เอามีดแทงได้เตะได้ปกติเลยมาดูขั้นตอนนะครับก็คือว่าเราต้องกะจังหวะการขึ้นบันไดลงบันไดเนี่ยให้มันพอดีกับที่เขาโจมตีท่ากระโดดฟันของเขานะครับถ้าเราขึ้นลงเร็วพอเนี่ยจังหวะมันจะพอดีเองนะฮะแล้วก็จะติดบั๊กแบบนี้นะครับเรียบร้อยก็อย่างที่เห็นนะครับมันไม่ใช่บั๊กที่เอาไว้ทำพวกสปีดรันอะไรนะครับก็เป็นบั๊กที่เอาไว้เล่นแบบขำๆเฉยๆนะฮะก็เอาไว้เป็นความรู้ด้วยกันนะฮะโอเควันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีนะครับ